ก่อนนะทำไมคะหยิบไมค์ทำไมอ่ะหยิบผิดประเด็นว่าตอนนี้ต้องเป็นอันนี้ไหมฉันหยิบผิดไงคนแรกนะฮะคุณคนแรกและคนเดียวของเราในวันนี้คุณศิวัฒน์บ่นเรื่องอะไรไปฟังกันบ่นมากเลยครับตอนนี้อากาศร้อนมากจะตายให้ได้เลยครับมีความรู้สึกว่าทำงานกลางแดดแล้วเราเพิ่งจะได้เข้าใจถึงหัวใจของชาวนาเลยนะว่าการทำงานตากแดดแล้วมันทุกข์ทรมานขนาดไหนผมนี่นะแบบโหแล้วช่วงหน้าร้อนทีไรจะทรมานมากๆเลยแล้วยิ่งตอนนี้เดินทางบ่อยมากอากาศก็ร้อนแล้วมันก็ทำให้เราแบบไม่อยากทำงานเนี่ยแต่มันก็ต้องทำใช่ไหมเราพอใช่พอเรานึกถึงโอกาสอ่ะเราก็มีโอกาสที่ดีแต่ว่านิดนึงอ่ะผมว่ามันขอบ่นหน่อยอ่ะเพราะว่าไปแล้วก็ต้องบ่นตลอดคุณร้อนร้อนว่ะร้อนจิ๋วเป๋งเลยอะไรเงี้ยบ่นไงไม่มีไม่หายครับร้อนหนักกว่าเดิมอีกก็กินน้ำกินอะไรอย่างเงี้ยเอาทำได้แค่นั้นจริงจริงจริงในเรื่องของอากาศร้อนตอนนี้ร้อนมากๆแล้วบางคนที่ทำงานอยู่กับบ้านหรือว่าไม่ได้ทำงานอะไรเดินอยู่ในบ้านอย่างอากาศมันร้อนเขาเปิดแอร์เพิ่มมากขึ้นใช่ป่ะอย่างยกตัวอย่างของเค้กเนี่ยล่าสุดค่าไฟเนี่ยก็เพิ่มขึ้นต้อง 300-400 บาทจากปกติที่จ่ายแค่ 700-800 ตอนนี้ก็พันขึ้นเพราะว่าเราเปิดแอร์บ่อยแต่จริงๆก็ไม่อยากจะเปิดแอร์เพราะว่าเราอยากจะช่วยโลกเนี่ยลดความร้อนช่วยลดร้อนไงแต่มันไม่ไหวจริงๆมันร้อนมากคือจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าปกติพี่แต่ก่อนเนี่ยพี่เค้กเป็นคนขาวนะเออทำไมอ่ะอากาศร้อนไงนะเอาล่ะเหล่าศิลปินดาเกี่ยวอะไรกับอากาศร้อนตัวดำอ่ะเอาไปตากแดดเนี่ยเหรออ่ะเหล่าศิลปินดารารวมถึงเซเลบต่างๆนะฮะถ้าเจอไมค์แมงโก้ทีวีแบบนี้ที่ไหนสามารถกวักมือเรียกได้เลยเราจะไปอีกหนึ่งช่องทางนะให้คุณได้พูดแล้วเราจะนำมาออกอากาศนะฮะใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าเรามาเมนแฟชั่นของดารากันดีกว่าค่ะ